ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมนายช็อตตี้บูโจวาในเกม Into the Dead ภาค2นะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยใครที่เคยได้เล่นภาคแรกน่าจะรู้สึกถึงความหลอนได้เป็นอย่างดีนะฮะใครไม่เคยเล่นก็เล่าให้ฟังสั้นๆเกมนี้มันจะเป็นแนวแบบหนีซอมบี้ตัวละครเราจะวิ่งไปเรื่อยๆเราบังคับซ้ายขวาแล้วก็ถ้าไม่มีทางเลือกจริงๆเราค่อยสู้กับซอมบี้นั่นเองนะครับโดยการใช้ปืนโยงปืนยิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราไปลองเล่นพร้อมกันเลยกันละกันภาค2ยังไม่เคยเล่นเลยครับเอาล่ะนี่ใครวะเนี่ยซอมบี้หรือเราอ๋อเราอยู่บนรถนี่ภาพก็แลดูสวยนะสวยขึ้นแต่ว่าอาจจะแบบมีบั๊กอะไรเล็กน้อยนะฮะอ๋อโอเคเรากำลังจะไปหาคนชื่อเฮเลนนะครับเราคือเจมส์นะครับและตอนนี้เรากำลังจะรีบไปหาน้องอ้าวเวนกัมชนซอมบี้ไปหนึ่งศพนะฮะสิบล้อคว่ำเลยทีเดียวเดี๋ยวนะเสียงจะดังไปไหนวะเดี๋ยวขอเบาเสียงนิดนึงก็แล้วกันเสียงเกมอย่างดังเลยฮะไม่เป็นไรครับโอ้ซอมบี้โคตรเยอะเลยอ่ะลองจินตนาการดูนะครับถ้าเพื่อนๆอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จะทำไงฮะฆ่าตัวตายหรือว่าจะวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเลือกเอาแต่ผมวิ่งหนีดีกว่าครับไปโก้โอ้เดี๋ยวเซโอ้โหโดนซอมบี้คว้าหน้าอย่างกับบูธฟินิชนะฮะไปสำหรับการเล่นเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะเราก็วิ่งกันอย่างเดียวครับไปเร็วมีปืนติดตัวนะฮะโอเคก็อันนี้เดี๋ยวเขาจะสอนเนาะถ้าเกิดซอมบี้อยู่ในระยะยิงก็ยิงซะนะครับแล้วก็ไม่จำเป็นต้องยิงทุกตัวเนาะนี่ก็คือการเคลื่อนที่นะซ้ายขวานะครับแล้วแต่เรานะฮะจะไปทางไหนนะฮะโอ้มีเฟรมเรทตกเล็กน้อยนะฮะแต่เราลองดูนะคือมันไม่ได้แบบว่าเคลื่อนที่ไปได้อย่างรวดเร็วนะครับมันจะค่อยๆกระเถิบนะครับโอเคครับเก็บแอร์ดรอปเรียกว่าแอร์ดรอปแล้วกันนะครับทำให้กระสุนเรามากขึ้นนะครับหลอนว่ะดูดิซอมบี้ในพงหญ้าแบบนี้ไม่รู้มันจะลุกขึ้นมาคว้าแขนขาเราหรือเปล่านะฮะผมพยายามจะหลีกเลี่ยงการต่อสู้นะฮะเท่าที่เลี่ยงได้เนาะแล้วก็ฆ่าเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะครับโอแอร์ดรอปยังเก็บไม่ได้เลยอะห่างกันนิดเดียวเองอะกระโดดข้ามได้เนาะบาริเคดเฮ้ยจ๋อเฮ้ยศพเต็มเลยว่ะกลัวแบบว่าวิ่งผ่านแล้วมันคว้าขาของเราอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหดูซอมบี้ดิจริงๆผมว่าผมฆ่าศัตรูบ้างก็ได้นะเพราะว่าเราวิ่งเก็บแอร์ดรอปได้เยอะมากเลยโอ้ยิงไม่ได้ว่ะกระโดดข้ามไหมไม่กระโดดข้ามนะครับกระโดดข้ามไหมไม่ครับผมโอเคดูด้านซ้ายบนนะครับเราใกล้จะจบแล้วนะครับก็คือจะเล่นวิ่งเป็นด่านๆนั่นเองนะฮะโอเคจบเรียบร้อยหนึ่งด่านครับคว้าวิทยุมาโอเคจบด่านเราจะเห็นว่ามันมี5ดาวอะเกมนี้นะคือมันจะมีภารกิจให้ทำนะครับดาวแรกนี้ได้ทุกคนอยู่แล้วถ้าผ่านด่านดาวที่2อันนี้เขาบอกให้ฆ่าซอมบี้10ตัวซึ่งผมฆ่าไปแค่6เองดาวที่3ก็20ตัวนะครับแล้วก็ให้กระโดดข้ามบาริเคด2อันซึ่งผมกระโดดข้ามไปทีเดียวเองเนาะและสุดท้ายเนี่ยให้ค่า3ตัวภายในการยิงนัดเดียวซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ในด่านนี้นะครับโอเคมีกล่องให้เราเลือกนะครับกระเป๋าเนาะเลือกเอาสักอันนะฮะได้เป็นชิ้นส่วนของลูกซองนะครับเอาล่ะเราก็จะเห็นว่าเป็นแผนที่แบบนี้เนาะเอาล่ะเขาก็ให้ไปที่อุปกรณ์นะครับเวลพอนนะครับซึ่งอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของอาวุธของเราทั้งหมดนะครับแล้วก็เราจะสังเกตเห็นว่าเราหาชิ้นส่วนของลูกซองมาครบแล้วเราก็น่าจะคราฟได้แล้วโอเคเรียบร้อยครับบิวเรียบร้อยครับเราได้ลูกซองมาแล้วนะฮะ New Shotgun Build กดปิดเลยนะฮะแล้วก็กลับไปที่สตอรี่คือเนื้อเรื่องของเรานะฮะก็ลุยกันต่อเลยละกันอ๋อเดี๋ยวมันจะมีAchievementรวมด้วยคืออันนี้คือเหมือนกับเป็นAchievementรวมนะครับเราฆ่าซอมบี้ครบร้อยอะไรเงี้ยฆ่าอะไรนะ Get to Kill in One Shotกระสุนนัดเดียวได้นก2ตัว20ครั้งนะครับก็คือกระสุนนัดเดียวฆ่าซอมบี้นั่นแหละแล้วก็เก็บพวกแอร์ดรอปอ่ะ25กล่องนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับให้เราสะสมดาวครบด้านล่างก็จะเปิดกล่องฟรีด้วยนะครับโอเคไปลุยกันต่อด้าน2ครับเดี๋ยวจะเล่นแค่ 2-3 ด้านก็พอเนาะสำหรับเงื่อนไขยังคงคล้ายๆเมื่อกี้นะครับเอ้ยมีให้เอาแบล็งช็อตกันอันนี้หมายถึงว่าช็อตกันที่กระสุนหมดแล้วนะครับเอาไปฟาดซอมบี้ซะอย่างนั้นนะฮะโอเคก็ไม่ให้ติดปืนนะครับซึ่งติดได้ทั้งหมด2อันนะครับและอีกหน่อยเดี๋ยวจะมีคอมแพเนียนหรือผู้ช่วยนะครับวิ่งไปกับเราด้วยนะครับโอ้เรียกว่าสนุกเยอะสนุกกว่าเดิมเยอะเอาล่ะ
เดี๋ยวรอบนี้จะเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับจะวิ่งหนีซอมบี้เป็นหลักนะครับไม่ค่อยบวกแล้วเนาะยกเว้นมันยืนขวางทางเราจริงๆนะครับเควสเอ๋ยไว้ที่หลังแล้วกันขอให้พี่เอาชีวิตรอดได้ก่อนโอ้ยดูซอมบี้ตัวนั้นมันจะวิ่งมาหาเราไม่ได้ครับตัวนี้ต้องยิงเปลี่ยนเป็นปืนพกก่อนแล้วกันโอ้โหเอ้ยปืนพกเหลืออีกนัดเดียวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ใจเย็นโอเคมันต้องรอรีโหลดไงเนี่ยโยกหลบโยกหลบไปครับไปครับโอ้มีกระเป๋าอยู่ตรงนี้เก็บไม่ได้อีกวิ่งไปเก็บไม่ได้เออเราโยกได้นิดเดียวไงอยากให้โยกได้มากกว่านี้จังเลยอ่ะโอเคเราเรียนรู้มาดีครับแต่มันรีโหลดกระสุนไม่ได้นะเออถ้าเกิดมีกระสุนพอมันไม่รีโหลดอะไรไรอย่างเงี้ยนะฮะใจเย็น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 พี่ผมไม่อยากยุ่งกับพวกพี่เลยจริงๆนะเออยาเขาร้องยา please don't do that don't do that no เยอะๆอุ้ยอุ้ยติดวิ่งดิเกือบโดนคว้าหลังมีปะวะมีโดนคว้าหลังปะวะอีก100 เมตรด้วยเร็วโอ้ยขวานเอ้ยขวานมาโอ้น่าจะผ่านแล้วล่ะแล้วเวลาจะจบด่านทำไมเสียงดนตรีมันต้องหลอนขึ้นเรื่อยๆด้วยวะไม่เข้าใจเอาล่ะก็จบด่านที่2จนได้ครับเดี๋ยวจะเล่นอีกด่านเดียวนะครับก็นะ เริ่มรู้สึกน่ากลัวเลยเว้ยเฮ้ยโอเครอบนี้ได้2ดาวนะครับก็ไม่ได้ใช้ลูกซองในการฆ่าหลายตัวพร้อมกันเนาะโอเคเปิดกล่องนี้สิได้ตังค์นะครับ50โอเคแล้วก็มีให้ดูโฆษณาเพื่อที่จะเปิดอีกกล่องนึงนะครับก็มีโอกาสได้ชิ้นส่วนของปืน HK นะครับก็คือเป็นปืนกลนะพวกไรเฟิลนะครับเอาล่ะถึงด่าน3แล้วนะฮะก็ตอนนี้ระบบสโตร์นะฮะร้านค้าเปิดแล้วนะครับก็จะมีกล่องเนาะสามารถใช้เงินแคชนะครับหรือว่ารอเวลาในการมาเปิดฟรีได้นะครับได้ชิ้นส่วนของปืนที่เรามีแล้วทั้งคู่นะครับจะสังเกตเห็นว่าเราจะเอาเศษหรือชิ้นส่วนเนี้ยไปใช้ในการอัปเกรดได้เห็นไหมครับเนี่ยเศษของอุปกรณ์ของปืนครบเนี่ยก็มาทำการอัปเกรดได้นั่นเองแล้วลองดูดาเมจดิสูงสุด240อัปเกรดกันทีแบบว่านะยิงทีเดียวซอมบี้นี่ไส้ไหลเลยเราจะเห็นว่ายังเปิดฟรีได้อีกนะครับแต่ว่าต้องดูโฆษณานะครับหรือ50แคสนี่คือรายชื่อของที่จะดรอปนะครับโอเคป่ะด่านสุดท้ายครับนี่ต้องวิ่งทะลุอันนี้ใช่ป่ะไม่รู้เหมือนกันครับใจเย็นวิ่งหลบวิ่งโยกเออซอมบี้คว้าไม่ได้เยี่ยมลูกซองเยอะครับแต่อย่าเจอศัตรูยืนติดกัน 3-4 ตัวก็พอแล้วโอเคเก็บปืนพกได้เอาปืนพกมายิงก่อนใจเย็นใจเย็นยกลบโอ้จะยิงทำไมวะซอมบี้มันเดินผ่านเออตื่นเต้นตัวนี้ก็เดินผ่านไม่เป็นไรครับข้างหน้ามีกระสุนให้เก็บตัวนี้ต้องฆ่าครับยกลบได้เอ้ยหลบได้ครับคือมันคว้าไม่โดนผมมันคว้าก่อนที่ผมจะถึงมันไงเลยหลบได้โอ้โหเสียวเว้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหเดี๋ยวฟ้าแรบแป๊บอีกแล้วครับแหมควรจะเล่นในมือถือนะครับถ้าเล่นในโปรแกรมช่วยเล่นแล้วเป็นอย่างนี้นะสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะโอเคผ่านครับด่านนี้ไม่ตายครับผมเฮ้ยเดี๋ยวผมไปลองปรับกราฟิกดูดีกว่าแล้วก็จะลองเล่นใหม่ดูอีกสักด่านนะครับคือจะได้รู้ว่าอ๋อเราจะได้เล่นในโปรแกรมช่วยเล่นได้นะครับอันนี้ผมเล่นในน็อกนะเผื่อใครไม่ทราบนะครับส่วนบูสต์แท็กผมลองเล่นแล้วก็ไม่มีปัญหาแบบนี้แต่ว่ามันเล่นแป๊บๆค้างเล่นแป๊บๆค้างอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเล่นในมือถือดีกว่าแต่ว่ามันจะกระตุกหน่อยนึงนะครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรเยอะนิดนึงนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้ได้มีดมาแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ระบบใหม่เปิดพอดีครับก็เป็นเดลี่ครับเป็นพวกภารกิจประจำวันนะฮะนี่ไงแล้วก็ภารกิจประจำวันอันนี้คือเหมือนกับจะเป็นแบบแนว survival เลยนะเนี่ยโอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปลุยเดลี่กันเดี๋ยวลองปรับกราฟิกดูซิมีไหมนะครับนี่ไงกราฟิกนะครับเราลองปรับไฮดูนะฮะแม็กเลยเอาลองดูนะฮะคือเครื่องผมมาไหวแต่ประเด็นคือว่าเจ้าน็อกเนี่ยมันจะทำ60 fps ได้หรือเปล่าโอ้ภาพสวยเลยอยากแทบอยากจะอัดคลิปใหม่เลยนะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองเล่นเดลี่ดูนะครับไปจัดไปเต็มที่ครับอันนี้คือปรับกราฟิกสูงที่สุด
โอ้โหอย่างเนียนแต่ว่าไออะไรอ่ะภาพก็ยังแบบสั่นๆอยู่นะฮะโอ้โหลูกซองดิเดี๋ยวต้องเข้าตรงนี้เก็บลูกซองเอ้ยโอ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะโอ้โหมาจากไหนวะพี่สาวถามจริงพี่สาวมาจากไหนวะเฮ้ยตกใจเมื่อกี้ตกใจมากเลยคือเราไม่คิดว่าจะเหลือซอมบี้ให้เราฆ่าอีกอ่ะโอ้โหแบบตกใจมากครับก็อันนี้คือเป็นเดลี่นะเป็นภารกิจประจำวันก็ถ้าเกิดเราฆ่าซอมบี้ได้ครบ250ตัวก็จะได้รับรางวัลสูงที่สุดไปก็ลองมาลงดูเรื่อยๆก็แล้วกันมันลงได้เรื่อยๆเนาะเออลงได้เรื่อยๆนะครับโอเคไหมเออนั่นแหละเพราะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของเกมนี้นะครับก็มาถึงนะลองปรับกราฟิกดูก่อนแล้วกันว่าเครื่องตัวเองไหวแค่ไหนยังเอาผมไหวที่สูงสุดแต่พอดีเล่นในโปรแกรมช่วยเล่นไงมันก็เลยอาจจะแบบว่าภาพอะไรเงี้ยแสดงผลผิดเพี้ยนไปนิดนึงนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะฮะเล่นพอหอมปากหอมคอนะครับเล่นไปก็ตกใจไปนะครับโอเคครับบ๊ายบายแย่ครับ